มาระจีนสรรพคุณและข้อควรระวังคุณค่าทางโภชนาการมาระจีน100กรัมมีพลังงาน17กิโลแคลอรี่ประกอบด้วยสารอาหารวิตามินและแร่ธาตุต่างๆได้แก่คาร์โบไฮเดรตใยอาหารแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมสังกะสีวิตามินซีโฟเลตและมีวิตามิน B1 B2 B3 B5 และ B6 นอกจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแล้วมะระจีนยังมีประโยชน์และสรรพคุณที่สามารถช่วยป้องกันและรักษาการต่างๆได้ดังนี้ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในมะระจีนมีสารชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมือนกับอินซูลินโดยจากผลการศึกษาวิจัยพบว่าการรับประทานมะระจีนเป็นประจำจะช่วยทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงและช่วยชะลออาการเบาหวานได้อีกด้วยช่วยป้องกันมะเร็งตับอ่อนมะระจีนจะทำหน้าที่ขัดขวางการผลิตกลูโคสและหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับอ่อนนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันร่างกายจากมะเร็งชนิดอื่นๆได้เช่นกันช่วยต้านเชื้อ HIVจากการศึกษาวิจัยพบว่าโปรตีนบางชนิดที่สกัดจากมะระจีนจะช่วยลดการแบ่งตัวของเชื้อ HIV ได้จึงช่วยลดการเพิ่มจำนวนของเชื้อพร้อมทั้งช่วยยืดอายุของผู้ป่วยให้ยืนยาวขึ้นกว่าเดิมช่วยละลายก้อนนิ่วมะระจีนมีสรรพคุณช่วยละลายก้อนนิ่วในไตโดยไม่ต้องผ่าตัดถ้าหากรับประทานควบคู่ไปกับยาของแพทย์แผนปัจจุบันจะช่วยให้หายเร็วยิ่งขึ้นช่วยป้องกันโรคร้ายมะระจีนมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงจึงช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายจากอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งโรคหัวใจและโรคอัลไซเมอร์ช่วยขับสารพิษน้ำมะระจีนมีสรรพคุณกระตุ้นการย่อยอาหารทำให้ถุงน้ำดีทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยังช่วยลดอาการลำไส้แปรปรวนได้อีกด้วยช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันการรับประทานมะระจีนเป็นประจำจะช่วยเสริมให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำงานได้ดีจึงช่วยลดโอกาสเกิดโรคไข้หวัดและอาการเจ็บป่วยต่างๆได้ช่วยลดความอ้วนจากการศึกษาในกลุ่มทดลองพบว่าการรับประทานสารสกัดจากมะระจีนติดต่อกันเป็นเวลา3เดือนสามารถลดรอบเอวลดไขมันในช่องท้องและลดน้ำหนักได้จริงใช้ในการสมานแผลมะระจีนมีสรรพคุณช่วยสมานแผลโดยครีมที่มีส่วนผสมของมะระจีนจะช่วยทำให้แผลสมานตัวได้เร็วขึ้นข้อควรระวังสตรีมีครรภ์รวมถึงผู้ที่กำลังให้นมบุตรควรหลีกเลี่ยงการรับประทานมะระจีนเนื่องจากสารบางชนิดในมะระจีนจะทำให้เกิดเลือดออกระหว่างตั้งครรภ์จนอาจเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะแท้งบุตรได้ผู้ป่วยเบาหวานควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานมะระจีนเพราะอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดต่ำเกินไปผู้ที่กำลังจะเข้ารับการผ่าตัดก็ควรงดรับประทานมะระจีนอย่างน้อย2สัปดาห์เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติ